ความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ร้อนแรงมากนะครับด้านหนึ่งก็คือมีการเปิดตัวกลุ่มที่เขาเรียกว่าประชาชนปลดแอกถ้าจำกันได้18กรกฎาคมมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่าเยาวชนปลดแอกนะครับและตอนหลังก็ได้มีการขยายกลุ่มโดยมีการรวมผู้ใหญ่เข้าไปด้วยแล้วก็เรียกว่าประชาชนปลดแอกมีการแถลงข่าวกันไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาแต่ว่าย้อนไปดูประกาศเชิญชวนที่เขามีการนัดรวมตัวกันเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับเขาให้เหตุผลแบบนี้ฮะผ่านทางเพจที่ชื่อว่าคณะประชาชนปลดแอกบอกว่ามีการกล่าวหาว่าเด็กถูกปลุกปั่นถูกพรรคการเมืองจ้างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่ตกงานสิ้นหวังไม่เห็นอนาคตเศรษฐกิจตกต่ำสังคมไร้เสถียรภาพไม่มีความเท่าเทียมกันนี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องมีใครมายุแยงทำไมต้องทนทำไมไม่รับฟังเสียงของอนาคตถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประชาชนทุกคนจะยืนหยัดไม่ใช่แค่เด็กที่จะลุกขึ้นมาบอกว่าเสียงของประชาชนมีความหมายและมีพลังที่จะเปลี่ยนทิศทางของอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมมีปัญหาประชาชนจึงไม่ยอมทนอีกต่อไปเราจะลุกขึ้นมาจุดไฟแห่งความหวังให้สังคมที่มืดบอดลุกส่องสว่างโชติช่วงชัชวาลแล้วก็มีการประกาศเชิญชวนนะครับว่าให้มาร่วมงานกับคณะที่เรียกว่าคณะประชาชนปลดแอกอันนี้คือความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งก็แจ้งเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับเขาจะมีการตั้งโต๊ะเพื่อรวบรวมรายชื่อของประชาชนเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มไอลอหรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนจะเริ่มเปิดตัวแคมเปญตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปเพื่อล่ารายชื่อประชาชนให้ได้ 50,000 รายชื่อโดยวันนี้จะไปเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับคุณยิ่งชีพอาชานนท์ผู้จัดการของไอลอบอกว่าทางเครือข่ายจะร่วมกันแถลงถึงเหตุผลและความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะมีการแถลงรายละเอียดต่างแล้วก็จะเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมลงชื่อร่างเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างเป็นทางการคือส่วนหนึ่งมันจะมีความเคลือบคาบเกี่ยวกันเพราะว่าคณะของประชาชนที่เคลื่อนไหวข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลุ่มไอลอว์ก็จะมีการเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของการเมืองนอกสภาที่จะร้อนแรงมากๆแล้วช่วงของการแถลงข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราคุณเจี๊ยบพรทิพย์ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับว่าตกลงแล้วคณะปลดแอกประชาชนเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปติดตามได้จากคุณเจี๊ยบนะครับเชิญครับคุณเจี๊ยบครับค่ะขอบคุณผู้ประกาศทั้ง3ท่านค่ะประกาศตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับคณะประชาชนปลดแอกซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีการขับเคลื่อนทางด้านการเมืองซึ่งจะทำงานคู่ขนานกับคณะเยาวชนปลดแอกค่ะสำหรับการแถลงข่าวเมื่อช่วงตอนสายที่ผ่านมาคณะประชาชนปลดแอกซึ่งนำโดยนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีเลขาธิการคณะอ่านแถลงการการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนทางการเมืองโดยยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี3ข้อด้วยกันค่ะคือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและยุบสภาแล้วทำการจัดตั้งการเลือกตั้งใหม่โดยไม่เอารัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากทหารค่ะซึ่งรัฐบาลจะต้องจัดทำภายใต้เงื่อนไข2ข้อด้วยนะคะคือไม่ทำรัฐประหารคืนอำนาจให้กับประชาชนและจะต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติค่ะทางนี้ทางคณะประชาชนได้ขีดกรอบเวลาให้รัฐบาลปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้การประชุมรัฐสภาที่จะมีการสิ้นสุดลงในปลายเดือนกันยายนนี้โดยจะต้องประกาศยุบสภาและสว.ทั้ง250คนนั้นจะต้องประกาศลาออกค่ะเพื่อให้การประชุมสภาสมัยหน้าไม่มีสว.250คนอีกต่อไปไปฟังเสียงการอ่านแถลงการค่ะแต่ที่มีความเพราะฉะนั้นเราถึงรัฐบาลชุดนี้กับเพิกเฉยที่จะรับฟังอย่างจริงใจสะท้อนถึงการไม่เคารพต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแท้จริงนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะต้องปลดแอกออกจากระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเสียทีเราประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงขอประกาศข้อเรียกร้องหลัก3ประการดังนี้ 1. รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ความอยุติธรรมความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมที่อยู่ในโครงสร้างของรัฐไทยไม่ว่าจะด้วยกระบวนการในทางใดๆและในลักษณะใดก็ตาม 2. รัฐบาลและรัฐสภาต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะอย่างแท้จริง
มิใช่รัฐธรรมนูญจากการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงทางกฎหมายที่เอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มและจะนำไปประเทศไปถึงทางตันดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 3. รัฐบาลต้องยุบสภาหลังจากที่ได้ดำเนินการตามความต้องการที่1และ2เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้งบนพื้นฐานของกฎกติกาที่เป็นธรรมทางนี้จะมีการประกาศนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันที่16สิงหาคมนี้ในเวลา15นาฬิกานะคะซึ่งจะเป็นการชุมนุมถึงเวลาประมาณ23นาฬิกาโดยจะไม่มีการค้างคืนค่ะพร้อมท้าถ้าหากรัฐบาลฟังเสียงประชาชนจริงขอให้นายกรัฐมนตรีมาขึ้นเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอจากคณะประชาชนปลดแอกด้วยนะคะสำหรับตลอดการแถลงข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมการดูแลภายในบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นนะคะมีการกั้นรั้วมิดชิดโดยรอบอนุสาวรีย์มีการตกแต่งด้วยดอกไม้ยิ่งอ่างเต็มพื้นที่ค่ะซึ่งก็บรรยากาศเป็นไปอย่างด้วยความเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นการนัดชุมนุมอีกครั้งของกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกซึ่งมีการนัดกันในพื้นที่บริเวณตรงนี้ในเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยทีมข่าวเวิร์คพอยต์ก็จะเดินทางมาทำข่าวในวันนึงเพื่อรายงานสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณ AS5Gครับขอบคุณคุณเจฟพรทิพย์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยความเป็นห่วงจริงๆฮะเพราะว่าอันนี้เป็นฝั่งหนึ่งที่เขาประกาศจะมีการเคลื่อนไหวแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาชีวะช่วยชาติจะมีการนัดรวมตัวกันที่สวนลุมพินี12สิงหาคมกลุ่มอาชีวะช่วยชาติคืออีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับกลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันก็จะมีอาชีวะอีกปีกหนึ่งที่เรียกว่าแนวร่วมอาชีวะประกาศว่าจะร่วมเคลื่อนไหวกับฝั่งนักศึกษาและจะเป็นกาดให้ด้วยเหตุการณ์มันก็จะย้อนกลับไปคล้ายกับเมื่อปี16กับปี19ด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะฮะเรื่องของการใช้สิทธิการชุมนุมเนี่ยใช้ได้ถ้าอยู่ในกรอบกฎหมายและต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปะทะกันแบบม็อบชนม็อบนะครับ